สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยมาสวนจ้ะจอยจะมาตัดต้นรูบาบจ้ะนะตัดต้นรูบาบไปให้ย่าจ้ะนะเพราะว่าย่าชอบเอาไปทำขนมเอาไปทำพายอะไรประมาณนี้เพื่อนอันนี้ต้นไอ้นี่จ้ะนะบูทเบอร์รี่ที่จอยถอนไปปลูกตรงนู้นอะไอ้ตอนนี้มันยังมีตออยู่มันงอกจ้ะนะมีหลายต้นเนี่ยกำลังออกดอกเชียมาจากมานั่งจ้าเอกันตรงนี้นี่ดูเพื่อนๆใบกินไม่ได้นะกินแต่ก้านจ้ะนี่ก้านอวบๆเลยนี่โอ้มีแต่อวบๆเพื่อนๆดูเราจะไปกินใบมันนะเพื่อนๆนะกินใบไม่ได้จ้ะใบไม่สามารถกินได้ย่าบอกมันมีพิษมีสารพิษตกค้างจ้ะนี่จะมีรสชาติเปรี้ยวนะเห็นไหมโอ้โหเนี่ยแดงเต็มเลยเพื่อนๆโอ้โหดูอวบๆเลยจ้ะนี่ก็ไปถูกมันแล้วเอาไปเลยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะต้นกิ่งไม่ยาวแต่ว่าต้นอวบจ้ะใบกินไม่ได้ก็ทิ้งตรงนั้นจ้ะเอาไว้ทำปุ๋ยเนี่ยดูเอาไว้ทำรูบับคอมโบกจ้ะนะบ้านเราก็เอาไปใส่ในเอาบางคนก็เอาไปตำนะเพื่อนๆนะตำแทนพวกมะยมอ่ะจ้ะหรือเอาไปใส่ในแกงปลาแกงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะบางคนก็เอาไปจิ้มพริกเกลือจิ้มปลาจ้ะอย่างเงี้ยรสชาติจะมีความเปรี้ยวจ้ะนะคล้ายๆเปรี้ยวคล้ายๆพวกมะขามนั่นแหละจ้ะเห็นไหมเป็นดงเลยเนี่ยแดงนี่จ้ะต้นอวบๆทั้งนั้นจอยจะตัดไปเยอะอยู่จ้ะเพราะมันจะมีก้านสีแดงกับก้านสีขาวจ้ะอันนี้ก้านสีขาวนะเพื่อนๆนะเนี่ยจะไม่ค่อยแดงเห็นไหมอันนี้ก้านสีขาวจ้ะที่จอยจะต้องตัดไอ้นี่มันทิ้งจ้ะดอกมันนะเพื่อนๆนะบางคนทำไมต้องตัดดอกทิ้งทำไมไม่ปล่อยให้มันออกดอกไม่ได้เม็ดมันจอยไม่ต้องการเม็ดมันจ้ะเพราะจอยขุดเอามาปลูกเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้ามันออกดอกมันจะหยุดการเจริญเติมโตจ้ะนะย่าบอกคนที่นี่เขาปลูกเขาบอกให้ตัดออกเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก้านสีขาวนะเพื่อนๆดูอันนี้ดอกมันจอยเคยไอ้นี่ไปละเคยตัดไปทิ้งไปครั้งหนึ่งละตัดอีกจ้ะมันจะหยุดการเจริญเติมโตใบจะไม่สมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยพอมันเตาะแตกออกเองแตกอีกรอบนึงมันก็ก้านเล็กๆกับเพื่อนๆนะอันนี้คนฝรั่งที่นี่ย่าบอกจ้ะโอ้โหอันนี้ปวบมากเลยจ้ะนะปวบเนาะตัดแบบนี้เลยจ้ะดูก้านเขาเนี่ยประมาณเนี้ยนี่จ้ะตัดไปเลยจอยจะเลือกตัดแต่ก้านโตๆจ้ะอวบจ้ะนี่เงี้ยก็ตอนจะทับก็ลอกเปลือกออกจ้ะนะใบมันก็ประมาณนี้ใบใหญ่ประมาณนี้อย่างเงี้ยนี่ตัวจะให้ดูก้านนี้จ้ะเพื่อนๆบังแดดครับบังแดดได้เลยเพื่อนๆเอ้ยนะไม่มีเรื่องเล่นนะบังแดดอันนี้ไว้ก่อนบังแดดเลยนี่อันนี้ยังกอดอ่อนๆอยู่กรอบจ้ะเอาไปให้ย่า
ให้แม่สามีอันนี้ดอกมันจะดอกมันก็ประมาณอย่างเงี้ยทิ้งจ้ะสิงนกร้องแอบตรงนี้แหละคอยกินผักอยู่ได้แอบคอยกินแต่ผักจอยพวกนกเนี่ยมันจะทำไปแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆอ่ะทำขนมอ่ะนะทำพายอ่ะเราจะไปฝั่งนั้นก่อนเพื่อนๆมานั่งแอบฝั่งนี้สิตรงนี้ก็ประมาณนี้จ้ะเอาตะกร้าโตๆไปกลางร่มเพื่อนๆใบมันใหญ่ดีกลางเลยอันนี้ก็กำลังออกลูกเนี่ยออกลูกเต็มเลยเพื่อนๆเอาไปดองอร่อยอันเนี้ยนะเอาไปดองอร่อยจ้ะเอาไปทำพายก็อร่อยอันนี้กอใหญ่มากเพื่อนๆก้านใหญ่อวบๆทั้งนั้นเลยดูโอ้โหนี่แต่ก้านอวบๆนี่มันไม่ยาวนะก้านไม่ยาวจ้ะนะก้านไม่ยาวแต่ว่าอวบมากนู่น หาเรื่องเล่นฮะนะโอ้โหนี่มีแต่ก้านอวบๆทั้งนั้นเลยจ้ะกำลังทำขนมอร่อยจ้ะแบบนี้นี่อันนี้นี่รูบับอันนี้กำลังค่ะหักอะไรเงี้ยได้ก็ได้จ้ะเห็นไหมนี่เงี้ยตัวเนี้ยจอยชอบอยู่บังแดดจอยดีมากเลยเพื่อนๆใบเนาะยังกับใบบัวจ้ะเอาไปแค่นี้พอจ้ะคุมหัวไปเลยบังแดดได้ประมาณนี้จ้ะจะเอาไปประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนี่ประมาณนี้จ้ะดูท่อนเบลอเลยจ้ะมาจ้ะมาจ้ะมาดูผักกันอันนี้มันไม่ได้กินหัวหรอกดูสถานการณ์แล้วเพื่อนๆออกดอกแล้วเนี่ยไอ้หัวชายเท้าอ่ะไม่เห็นมันจะเป็นหัวอะไรเลยเนี่ยรู้สึกจะได้กินใบหรือเปล่าขึ้นใช่ก็แตกยอดขึ้นมาแล้วจ้ะขาวตองเอามาจากบ้านย่านะเพื่อนๆ เนี่ยอันนี้โหระพาจ้ะอันนี้โหระพาเมื่อมันเห็นไว้แล้วมันมีกินไอ้มีเพี้ยมาลงมาเกาะแล้วจ้ะเพี้ยนี่ชอบมากเลยนะต้นมะเขือต้นพริกต้นอะไรอย่างเงี้ยต้นโหระพงโหระพาเนี่ยจอยไม่รดน้ำนะเพื่อนๆมันหนาว
กาดมันติดลบจ้ะมันพื้นอ่ะอันนี้ก็ที่เพาะจ้ะนั่นแหละอันนี้สกปรกช่างมันอยู่ในสวนนี่จ้ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพื่อนๆนะก็ปลูกไปอย่างนั้นนะจ้ะรอดก็ได้กินไม่รอดก็ซื้อเขากินอันนี้ต้นถั่วฝักยาวฝรั่งจ้ะใส่อัดกันไว้อย่างนั้นโดยค่อยเอาไปลงดินจ้ะอันนี้ก็บรรดามะคงมะเขือนั่นแหละจ้ะให้เขาถูกแดดหน่อยมันจะได้แบบมีทรงมีแสงเข้ามันจะได้ฟื้นตัวจ้ะต้นหงต้นหอมอันนี้ก็งามเอางามเอาจ้ะขึ้นชายจอยจะชอบเด็ดใบมันออกเรื่อยๆจอยไม่ให้มันสูงยาวออกดอกนะเพื่อนๆนะจอยชอบให้มันแตกใบจ้ะนะออกไม่ชอบมันออกดอกเร็วจ้ะใบบัวปกจอยก็ฟื้นตัวแล้วเห็นไหมอันนั้นไม่ใช่ปุ๋ยนะเพื่อนๆนะเม็ดสีฟ้าๆนี่กันตัวหอยทากจ้ะอันนี้ที่พี่บีให้มาขึ้นช่ายของจีนหรือของฝรั่งก็ไม่รู้จ้ะขนมคณะจ้ะอันเนี้ยพริกที่ปลูกวันนั้นแหละจ้ะเนี่ยไม่ลดน้ำจ้ะนะมันยังมีความชื้นอยู่ข้างในอ่ะแต่ลดมากๆเดี๋ยวมันจะไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะไอ้นี่ตายจ้ะรากมันจะเน่าตายเพราะอากาศมันยังหนาวอยู่เนาะนี่พริกจ้ะซื้อมาจากห้างอังกฤษนี่แหละจ้ะเขาเพาะขายส่วนนี้ก็มะเขือเทศพี่แอนดี้จ้ะนี่ก็พริกหยวกนี่แบบนี้จ้ะอันนี้ก็พริกหยวกพันธุ์สีขาวจ้ะนอกนั้นก็คะน้าจ้ะมุมนี้ก็สะระแหน่จ้ะนะสะระแหน่จอยไม่ได้บำรุงอะไรนะเพื่อนๆนะจอยไม่เคยบำรุงจอยก็ปลูกตามมีตามเกิดอ่ะจ้ะลดน้ำมั่งไม่ลดมั่งจ้ะนะก็จะประมาณนี้จ้ะเยอะใครชอบกินนี่เนาะแล้วพันก้านแดงจ้ะนี่พันก้านแดงจะคล้ายๆบ้านเราอ่ะแต่ว่าใบเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็เขาจะแบบว่ามันเป็นต้นสูงจ้ะมันไม่ได้เลื้อยแบบต้นเล็กๆเหมือนบ้านเรานึกภาพออกไหมมันจะสูงจ้ะอันนี้เพื่อนจอยเขาบอกว่าจอยมีผักขี่ใบเลื่อยนี่ไม่ใช่ผักขี่ใบเลื่อยนะเพื่อนๆนะอันนี้ต้นดอกไม้จ้ะเอาไว้ล่อผึ้งต้นไอ้นี่จอยก็กำลังงามจ้ะบลูเบอรี่จ้ะนะจอยเอาย้ายมาใส่ไอ้ดินที่ว่าเห็นเขาบอกว่าต้องมีสเปเชียลดินอะดินที่พิเศษสำหรับไว้ปลูกบลูเบอรี่โดยเฉพาะจ้ะนะจอยก็เลยลองเอามาปลูกดูสิว่าปลูกมา 2-3 ปีไม่ได้กินลูกสักทีนะเพราะถ้าเอาลงดินน่ะมันไม่ได้กินลูกเพื่อนจอยลองมาปลูกใส่กระถางแล้วก็ใส่ดินที่ว่าชนิดพิเศษอ่ะจะลงไปไม่รู้จะได้กินไหมนะส่วนเชอร์รี่จอยก็ลูกมันต้นมันไม่แข็งแรงเพื่อนๆนะลูกไอ้ดอกมันอ่ะมันร่วงหมดจ้ะนะเนี่ยมันร่วงแบบนี้มันไม่แข็งแรงนะมันจะได้กินสักลูกหรือเปล่าคงจะไม่ได้กินหรอกจ้ะปีนี้ปีหน้าอาจจะได้กินเพราะว่ามันติดลูกเร็วแล้วมันหนาวไงเพื่อนๆนะนะสตรอเบอรี่พวกขึ้นโชคขึ้นช่ายจ้ะนี่ก็เหมือนกันมีเพื่อนๆบางท่านอยากเห็นสวนเนาะอยากให้จอยถ่ายสวนให้ดูจอยก็ถ่ายให้ดูจ้ะอันนี้ต้นหอมจ้ะก็ปลูกไปทั่วของจอยแหละจ้ะข้างบนนี่คืออันนี้ต้นไอ้นี่นะเพื่อนๆนะต้นกระเทียมจ้ะกระเทียมที่เรากินกันนี่แหละไม่ใช่กระเทียมป่ากระเทียมบ้านนี่แหละจ้ะนะไอ้ต้นนั้นไม่ใช่ต้นผักจ้ะอันนี้ต้นสำหรับไอ้นี่จ้ะย่าบอกว่ามันล่อเพี้ยมาเกาะเป็นเบงเพี้ยมาเกาะต้นนี้มากกว่าผักจ้ะไปดูในอุโมงค์สิโอ้ดอกสตรอเบอรี่เยอะเลยเพื่อนดูดกเลยอ่ะนี่ข้างบนนี่พันขาวนะเพื่อนๆนะข้างล่างพันแดงปลูกด้วยกันให้มันผสมพันกันมันจะกลายเป็นสีอะไรนี่ดูโอ้โหอันนี้เลยจ้ะดกมากเหลือนี่พวกคะน้าจ้ะแล้วผักชีนี่ผักชีก็ปลูกอย่างนี้จ้ะ
แล้วก็ปลูกแบบนี้อย่างนี้ไว้จ้ะนะเพราะว่าบ้านจอยก็ชอบกินผักชีกันจ้ะทำได้หลายเมนูผักชีก็นะผักชีเขาทำได้หลายเมนูจ้ะนะก็เลยชอบปลูกนั่นก็สตรอเบอรี่ห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่นะเห็นไหมนั่นแหละร้อนในนี้จ้ะแต่ก็คือหนาวอันนี้น้ำเต็มเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำค้างเป็นน้ำแข็งอะนะก็ปล่อยอย่างเงี้ยน่ะเห็นไหมไหลลงโจกโจกเลยไหลลงโจกโจกอันนี้จอยก็ถอนมาปลูกจ้ะนะมันอยู่ข้างถนนเลยจ้ะโดนรถเหยียบนะจอยเลยปลูกในนี้จ้ะเห็นมันดอกมันสวยดีเอาไว้ล่อผึ้งมาผสมเกสรผักนี่ผักเสี้ยนฝรั่งจ้ะจอยถอนมาปลูกเห็นไหมไม่ต้องไปเดินเก็บไกลเลยทีนี้อยู่ในสวนเราเนี่ยฮะให้มันให้ผักเสี้ยนมันขึ้นดีกว่าหญ้าขึ้นนะเพื่อนๆนะหญ้าขึ้นนี่หญ้าขึ้นมันเรากินไม่ได้นึกภาพออกไหมผักเสี้ยนเนี่ยมันร่วงขึ้นดอกมันมีดอกแล้วดอกไอ้เม็ดมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นลามไปทั่วอย่างเงี้ยเรายังเก็บกินได้เนาะหญ้ามันเก็บกินไม่ได้มีแต่ถากทิ้งอย่างเดียวอะถากทิ้งไม่พอเหนื่อยอีกไปดูทางนู้นกันดีกว่านี่เพื่อนเห็นไหมนี่กูดเบอร์รี่กูดเบอร์รี่กูดเบอร์รี่ในหญ้าที่จอยถากถางมันน่ะเหลือนิดนึงย่อมข้างบนนะเพื่อนอันนั้นก็เอามาปลูกวันก่อนนั่นน่ะเนี่ยผักเสี้ยนน่ะปลูกมันอยู่แถวๆนี้แหละนี่ในนี้ก็สตรอเบอรี่กำลังออกดอกพันธุ์ขาวจ้ะผักสลัดผักสลัดหอมเราอะแล้วก็อยู่ในกระถางดำๆข้างล่างนั่นก็คืออันนั้นอันนั้นต้นกล้วยนะเพื่อนๆนะอันนั้นอ่ะกินจุยฉ่ายจ้ะอันนี้ก็คะน้าจ้ะปลูกไปงั้นอ่ะจะได้กินไม่ได้กินจอยก็ไม่ปลูกก็ไม่รู้เนาะทุกปีก็ได้กินนะจ้ะปีนี้ไม่รู้เป็นไรมันโตช้าดูผักสลัดไอเนี่ยกินจุยฉ่ายจ้ะนี่เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากนะเอามาใส่พวกต้มไอ้นี่จะต้มเลือดหมูอะแล้วก็มาผัดน้ำมันหุงน้ำมันหอยเลยเขาบอกอยู่แต่จอยยังไม่เคยทำกินหรอกแต่ทั้งขี้เกียจอยู่ปลูกไว้อย่างนั้นแหละนี่ตรงนี้มาดูกันอันนี้คือกูดเบอร์รี่จ้ะนี่กำลังออกลูกจ้ะนี่ลูกเขานะเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยนี่จ้ะต้นแค่นี้กินไม่หวาดไม่ไหวจ้ะดกมันขึ้นง่ายด้วยเอากิ่งไปช้ำก็ขึ้นจ้ะนะเอากิ่งไปช้ำก็ขึ้นรูทเบอร์รี่เนี่ยซื้อเขาแพงนะเพื่อนๆนะรสชาติตอนดิบๆอ่ะตอนที่ยังดิบๆเขาก็รสชาติคล้ายๆมะขามป้อมอ่ะเพื่อนๆนะมะขามป้อมบ้านเราอ่ะแต่ว่าเม็ดมันไม่ใหญ่เม็ดมันเล็กๆคล้ายๆเม็ดมันเม็ดเล็กๆกับเพื่อนๆคล้ายๆเม็ดมะเขือเทศอ่ะนะเมล็ดเขาจะประมาณนะจะเท่ากับเม็ดมะเขือเทศบ้านเรานั่นแหละมะเขือเทศที่เรากินกันอ่ะแต่รสชาติก็เหมือนพวกมะยมพวกมะขามป้อมอ่ะลูกกลมๆอ่ะพึ่งก็มาผสมแกซุ้มแกสอนจ้ะก็มีอยู่2ต้นจ้ะ3ต้นนั่นแหละก็มีประมาณ3ต้นจ้ะนะเพื่อนๆนะก็แค่นี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวจ้ะแล้วก็มีราสเบอร์ลงเบอร์รี่เนาะสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะเชอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ที่จอยปลูกนะที่บ้านก็มีต้นแอปเปิ้ลต้นพุมนะก็ประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย